ไปสมัครค่ะไปสมัครแล้วก็ได้ไปขับรถในบริษัทนั้นในบริษัทนั้นเขาจะทําเกี่ยวกับกระจกกับเหล็กกับสแตนเลสเรามีหน้าที่แค่ขับรถไปส่งหน้างานเฉยๆเนาะค่ะพอขับรถกลับมาก็ต้องเอาไปคืนบริษัทบ้านเจ้าของบริษัทเราก็ไปดูดฝุ่นนะดูดฝุ่นทำความสะอาดรถค่ะเพราะว่ารถก็สกปรกมากนะเพราะว่ารถทำงานแล้วพ่อเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตก็มีคนดูแลตรงนั้นแหละพอดีคนดูแลงานยุ่งเขาก็มาถามว่าเราอยากจะทำงานตรงนี้ไหมรวมกันกับที่ขับรถไปขับรถมาจะได้คนพาคนป่วยพาคนพิการเนี่ยคนลุงพิการคนนี้น่ะไปกายภาพบำบัดเราก็ชอบตรงนี้ชอบที่ว่าช่วยเหลือคนรู้สึกสงสารเขารู้สึกเมตตาคล้ายๆว่าคนเดินเดินเดินไม่ได้นะอัมพาตครึ่งซีกค่ะก็เลยรับปากว่าทำค่ะพออืทำเสร็จคแล่ะ้วก็ได้ประมาณครึ่งปีนี่คือความหนาวของอากาศก็ทำให้เส้นของครึ่งตัวเนี่ยครึ่งซีกแล้วแขนจะอยู่เงี้ยแขนจะงอตลอดค่ะแล้วก็ค่ะหมอพยาบาลน่ะก็บอกว่าคนที่ว่าทำกายภาพบำบัดก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นมากแนะนำให้ไปอยู่ที่ประเทศที่ว่าอากาศร้อนๆแล้วเขาก็คิดว่าเรามาจากเมืองไทยใช่ไหมคะเราค่ะต้องสามารถช่วยเขาได้ประมาณนี้แล้วก็ค่ะเดินเรื่องพากันย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยค่ะช่วงนั้นยังไม่รู้จักคว่่าะเขาทำอะไรเลยค่ะช่วงนั้นค่ะค่ะก็คือพี่ดวงใจจะมีคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบในการเข้าวัดทำบุญนะคะตอนเล็กๆนะคะจคน่ะกระทั่งต่อมาเนี่ยก็ชีวิตผกผันนะคะได้ไปทำงานไปอยู่ที่เยอรมนีนะคะแล้วก็ต่อมาก็อยู่เยอรมนีหลายปีแล้วก็ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับงานดูแลผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะค่ะใช่ค่ะแล้วพี่ดวงใจมีคติการดำเนินชีวิตในเวลานั้นยังไงคะคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนทำดีได้ดีค่ะค่คะนรักเมตตาเทวดาคุ้มครองคิดแบบนี้คือสวดมนต์สวดมนต์เราไม่คดโกงใครเราทำดีคงจะได้ดีสักวันคิดแบบนี้ค่ะค่ะค่ะทีนี้แล้วจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักวัดพระธรรมกายจนมาศึกษาพระพุทธศาสนามากขึ้นใครเป็นกัลยาณมิตรให้คะช่วงที่ว่าย้ายจากเยอรมันไปอยู่เมืองไทยก็ไปอยู่ได้หลายปีเลยนะก็ยังค่ะแรกๆเนี่ยก็ยังไม่รู้จักใครพออยู่ไปอยู่มาก็รู้จักเพื่อนบ้านแล้วก็มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาใส่ชุดขาวเนาะชุดอุบาสิกาแล้วก็มีกลีบตรงนี้น่ะรู้สึกว่าโอ้ยชุดเขาสวยจังเลยเขาไปทำงานอะไรที่ไหนอะไรประมาณนี้นะก็เขาเดินค่ผะ่านหน้าบ้านพออีกวันหนึ่งก็มีโอกาสได้คุยกันก็ถามเขาว่าไปใส่ชุดขาวไปไหนเหรอเขาก็บอกว่าเขาไปทำบุญมาอยากไปไหมวัดนี้คนไปทำบุญเยอะนะอะไรประมาณนี้เขาก็ชวนนะคะชวนค่ะแล้วก็พอมีงานใหญ่เขาก็มาบอกอีกทีนึงว่าวันนี้จะไปวัดแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้เราก็อยากไปเนาะก็ไปจ้างอีกเพื่อนบ้านให้มาอุ่นกับข้าวให้กับคุณลุงนะอุ่นกับข้าวสามมื้อให้กับคุณลุงค่ะก่อนที่เราจะมาวันแรกที่ไปวัดปีนั้นรู้สึกว่าจะเป็นท่านจะสถาปนาหลังคาวิหารคดค่ะที่วคัด่ะใหญ่ค่ะพอวันที่ได้ไปเนาะไอ้เพื่อนคนนั้นล่ะก็ให้ยืมชุดทีนี้พอเราไปถึงวัดเสร็จแล้วเนี่ยเราคือมีความอยากได้อะชอบ
ชอบชุดสีขาวอยากได้นะว่าสวยดีก็เลยอยากได้เป็นของตัวเองก็เลยชวนให้เขาพาไปซื้อชุดค่ะอืมค่ะคือพอไปถึงวัดก็ปลื้มเนาะเห็นวัดอุ้ยทำไมใหญ่จังเลยคนเยอะจังเลยแล้วก็เขาเรียงรองเท้าเรียงรองเท้าเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยนะแล้วห้องน้ำก็สะอาดแล้วคนก็นั่งกันเป็นแถวเรามีความรู้สึกว่าไม่พูดแบบว่าอึ้งแบบว่าเคยเห็นแต่ตามวัดธรรมดาแล้วก็จะมีคนใส่ชุดหลากสีแล้วก็เดินแบบว่าความระเบียบเรียบร้อยมันก็มองไม่เห็นน่ะเนาะอืมค่ะค่ะก็แพลอ้วอืมค่ะต่อเลยค่ะพอสักพักหนึ่งก็ได้เห็นเสียงเด็กเจ้า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 น่ารักมากแล้วก็เห็นพระรูปหนึ่งแต่ก่อนนี่ก็คงจะเป็นหลวงพ่อเนาะแต่ก่อนนี่ไม่รู้จักหลวงพ่อนะก็เห็นท่านเดินมารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยจะพนมมือเสร็จแล้วแต่เงียบเราก็ได้แต่มองนะอุ้ยพระรูปนี้ทําไมท่านเดินสง่างามเหลือเกินแล้วก็มีพระอาจารย์สี่ห้ารูปเดินตามหลังเราก็ว่าเราก็มองพี่ก็ได้แต่มองนะแต่ว่าก็แบบว่าทึ่งนะว่าทำไมคนถึงเงียบไปหมดสักพักหนึ่งท่านก็นำพานั่งสมาธิไอ้ความที่เราไปวัดครั้งแรกเนาะแล้วก็มองซ้ายมองขวาเอ๊ะทำไมเขานั่งกันเงียบไอ้เราก็หันไปหันมองคือไปครั้งแรกก็คือตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไม่เคยเห็นพอตอนที่ท่านให้พรพอตอนที่ท่านนั่งสมาธิเสร็จท่านให้พรนั่นแหละประทับใจมากมากคิดถึงตรงนั้นนะชื่อท่านยังไม่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักท่านนะแต่ว่าตอนที่ท่านให้พรคือลงไปกลางท้องอ่ะคือความประทับใจจากตรงนั้นแหละพอกลับไปถึงบ้านนั่งนั่งรถกลับบ้านก็ยังคิดถึงเสียงที่ท่านให้พรค่ะแล้วก็พอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บเพื่อนก็ถามเพื่อนนะเพื่อนบอกว่าให้เปิดดู DMC นะจะเห็นท่านทุกวันในอนุบาลโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเราก็มาเปิดดูทุกวันแต่ช่วงนั้นก็จะห่างๆวัดเพราะว่าต้องได้ดูแลคุณลุงที่ว่าพิการนะคะอืมค่ะค่ะแล้วพี่ดวงใจรู้สึกยังไงคะตอนที่ได้กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อครั้งแรกอ่ะมีความรู้สึกปลื้มปิติมากขนาดไหนอยากให้เล่าให้ฟังอ่ะนะคะใช่รู้สึกว่าคือตั้งแต่ไปเข้าวัดมาตั้งแต่โตมาว่างั้นเถอะไปเข้าวัดไหนๆเราก็แค่ไปทำบุญแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เจ้าอาวาสก็ไปเห็นเจ้าอาวาสไปเห็นพระหลายๆรูปแต่ไม่เคยให้พรแบบนี้พอไปเห็นหลวงพ่อท่านให้พรน่ะรู้สึกลืมไม่ลงคล้ายๆว่าปลื้มปิติมากๆอ่ะคือปลื้มกับคำที่ให้ที่ท่านให้พรนะคะใช่พอหลังจากหน้านั้นนะคุณลุงพิการน่ะมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงพี่ๆน้องๆค่ะก็ได้ทำเรื่องส่งท่านกลับไปที่ประเทศเยอรมันได้ประมาณ3อาทิตย์ได้ประมาณ3อาทิตย์ก็หัวใจล้มเหลวรู้สึกว่าจะเป็นหัวใจล้มเหลวคือว่าร่างกายของคนเราเนาะเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อยู่กับทุกคนเนาะเราก็จะไม่รู้วันไหนก็ต้องไปค่ะแล้วก็ได้ไปร่วมงานวันสุดท้ายของท่านแล้วก็กลับมาที่เมืองไทยอีกทีนึงก็มีผู้นำบุญที่
ที่รู้จักกันนะชวนไปสวดมนต์ที่คบ่ะ้านกัลยาณมิตรของผู้นำบุญที่ว่าเป็นเสาหลักที่จังหวัดนั้นนะคะแล้วกค็่ะได้ไปบ่อยๆไปบ่อยๆเข้าก็รู้จักคนนั้นคนนี้พอถึงเวลาหน้าภาคฤดูร้อนอ่ะก็จะมีชวนบวชใช่ไหมคะพอดีค่ะนี่นะมีรถนั่งได้เจ็ดคนนะเนาะเจ็ดที่นั่งแล้วก็มีพี่มาลัยน่ะก็จะชอบมาชวนไปเราไปเอาบุญกันวันนี้ไปรับพระอาจารย์ไปรับพระอาจารย์5 รูปแล้วก็โยมสองใช่ไหมคะไปชวนบวชก็เอาไวนิ้วเอาของเอาโต๊ะเอาอะไรจัดใส่หลังรถแล้วก็ไปที่ห้างเซ็นทรัลไปขอตั้งที่ตั้งบูธถ้าไอเจ้าของห้างก็ให้สถานที่ตั้งบูธตรงนั้นนะเนาะพอตกช่วงบ่ายก็พาพระอาจารย์คือถวายพัตตาหารถวายน้ำปานะเสร็จตกช่วงบ่ายก็พากันไปที่ตามตลาดนัดเพราะว่าคนเลิกงานเสร็จเขาก็จะไปที่ตลาดนัดไปซื้อของกลับบ้านใช่ไหมคะสนุกนะค่ะแล้วก็พระอาจารย์ก็พาเข้าซอยนั้นซอยนี้หมาเห็นผ้าเหลืองก็กระโจนใส่โยมก็ต้องวิ่งไปช่วยพระก็ค่ะสนุกนะสนุกนะพระค่อะาจารย์ก็โอ้พระอาจารย์ก็บอกว่าเออเดี๋ยววันนี้ไปอีกซอยนั้นวันนี้ไปอีกซอยนี้ก็มีความสุขช่วงนั้นนะคะหายใจเข้คา่ะหายใจออกอืก็เป็นมบุญเป็นโมฆะอืไปมค่ะจนถึงตักบาตรพอเสร็จงานบวชเสร็จแล้วก็มีช่วงตักบาตรค่ะก็ประมาณนั้นคือตอนอืที่ไปมทค่ะำไปรับบุญนะเนาะก็จะอธิษฐานขอให้คุณลุงอ่ะคุณเจ้าของรถให้ได้บุญกับเราด้วยประมาณนี้ค่ะอืจ้ะมค่ะค่ะก็คือพี่ดวงใจประทับใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อมากประทับใจคําให้พรของหลวงพ่อนะคะค่ะแล้วก็ได้เลือกค่ะสั่งสมบุญก็เจอกัลยาณมิตรทีนี้อยากจะถามพี่ดวงใจถึงความประทับใจต่อวัดพระธรรมกายว่าพี่ดวงใจเนี่ยอะไรที่ทําให้พี่ดวงใจประทับใจต่อวัดพระธรรมกายจนเกิดความสนใจที่จะมาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องคะความประทับใจก็มีหลายอย่างประทับใจจากที่หลวงพ่อเสร็จแล้วก็มีมาประทับใจกับหมู่คณะนี่พูดขนลุกพูดคแล่้ะวขนลุกเพราะว่าหมู่ไปเจอหมู่คณะนี่คือพูดไม่ออกอ่ะคือน้ำตคา่ะจะไหลคือว่าก็คือหมู่คณะได้หมู่ก็คเป็ณนะกัดีลยอาะณนะคมะิตรคือกัลอยืาณมมิคตร่ะจริงๆแล้วนะที่สุดของพรหมจรรย์เนี่ยดีอืดีมค่ะมากๆคือเขาให้กำลังใจเราใช่อืมค่ะค่ะก็คือกัลยาณมิตรเนี่ยคือทําให้เราเนี่ยได้มาสั่งสมบุญอย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะเพราะเราประทับใจใช่ไหมคะใช่ค่ะอืประทับมใจคล้คาย่ะๆว่าเขารู้ว่าเราโดดเดี่ยวอืแล้มวเขาก็ชวนให้มาทำบุญมีแต่สิ่งดีๆมีแต่คนแบบพูดดีๆคือรวมใจเป็นหนึ่งกันอะคล้ายๆว่าอืทุกมคนมีแต่ค่ะยิ้มแย้มมีอืม ขอโทษค่ะค่ะค่ะฟังแล้วก็เข้าใจอะนะคะซาบซใชึ้่งใช่นะคะเพราะว่ากัลยาณมิตรเนี่ยเป็นแบบเนี่ยยิ่งใหญ่จริงๆอะนะคะเพราะว่าถ้าเราได้กัลยาณมิตรที่ดีนะคะเราก็ชวนเราทําสิ่งดียิ่งถ้าเราได้มาคํามาเข้าวัดแล้วก็เจอหมู่คณะดีๆนะคะความรู้สึกประทับอกประทับใจมันก็จะมีอะนะคะทีนี้หลัอยงากจาถกามพี่ดวงใจว่าคะไม่หลังอหยลาักงจะจากที่อยากค่ะมีความเอาต่อเลยค่ะเริ่มประทับใจกับพี่หมู่คณะที่เป็นผู้นำบุญแล้วนี่แล้วก็สนิทกันเนาะค่ะสนิทกอัืนมไปค่ะไหนก็จะชวนไปด้วยกันอย่างเช่นถึงเวลา
มีงานบุญแต่ละบุญเนี่ยอย่างกับเด็กดีวีสตาร์เนี่ยเราเขาก็จะมาชวนเราไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กดีวีสตาร์อืไปมค่ะพระธรรมถึงเวลาพระธรรมญาตาเดินเขาก็จะมาชวนเราไปร่วมทุกๆไปชวนไปร่วมเป็นผู้นำรถไปอืช่วยกันมค่ะคล้ายๆเรามีปัจจัยแล้วก็ซื้อบัตรเติมเงินให้อืโทรมโทรหาคนที่ว่าต้องไปมาขึ้นรถให้เต็มรถหาคนให้เต็มรถปอระืมาณมนี้ค่ะแล้วอืมเราค่กะ็จะค่เะป็นไปรับรถบัสแล้วก็ไปรับคนจุดนั้นจุดนี้เนี่ยทำให้มีความสุขกับในบุญมากช่วงนั้นนะคะอืมค่ะทีนี้มาพูดถึงตอนที่ได้เข้าวัดแล้วนะคะหลังจากเข้าวัดแล้วพี่ดวงใจก็ถือว่าได้มาพบครูดีได้มาฟังธรรมะได้มาปฏิบัติธรรมนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะการที่ได้มาพบครูดีมาฟังธรรมะดีๆน่ะถือว่าโชคดีที่สุดในชีวิตอืไม่มมีอะคไร่ะที่โชคดีขนาดนี้ค่ะอืมคือทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีเรารู้จักคนดีๆมีกัลยาณมิตรรู้จักกัลยาณมิตรที่ดีทำให้เราค่ะพูดคิดดีพูดดีทำดีมีความเมตอตืามากมขึ้นแล้วก็ทำให้เรารู้จักสอนตนเองได้ว่าสิ่งไหนคอืวรสิ่งมไหนไม่ควรไม่ประมาทในการใช้ชีวิตแล้วก็ให้รู้จักอืมรักตัวเองประมาณนี้ค่ะขอโอโท้ษค่ะเออค่ะแล้วหลังจากเราได้หลังจากพี่ดวงใจได้ศึกษาธรรมะมากขึ้นมากขึ้นนะคะพี่ดวงใจนำธรรมะมาปรับใช้กับตนเองด้านไหนบ้างคะสิ่งแรกเลยนะได้นำธรรมะมาปรับใช้กับตัวเองคืออยากจะบอกว่ามีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนั้นก็คือจากคุณยายจันได้อ่านประวัติคุณยายคจ่ะันแล้วก็คือเห็นท่านกตัญญูกับคุณพ่อของท่านที่ท่านได้ช่วยคุณพ่อขึ้นมาจากนรกค่ะขึ้นมาจากรถที่พ่อของท่านดื่มเหล้าใช่ไหมคะแล้วก็อคืิดมว่าค่ะคุณยายเนี่ยจบแค่ป .4 แล้วก็เป็นชาวนาเป็นผู้หญิงอืมแล้วก็มาสร้างวัดพระธรรมกายโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแล้วก็อืมค่ะพระอาจารย์ทุกๆรูปที่พูดถึงคุณยายท่านก็จะนับถือคุณยายมากแล้วทำให้ตัวพี่เองน่ะแบบว่าทึ่งแล้วก็ทำให้เราคิดถึงพ่อของเราน่ะที่เสียไปอืคือมค่ะคเร่ะาแต่ก่อนนี้ เราขาดความกตัญญูเนาะคือคลอ้ืายๆว่ามหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้คิดถึงตรงนี้ค่ะทำบุญอืก็ทมำอคยู่่ะแต่ไม่รู้จักอธิษฐานประมาณนี้ค่ะอืมไม่ค่ระู้จคั่กะอธิษฐานไม่รู้จักส่งบุญไปให้พ่อแต่พอมารู้จักคุณยายนี่คือยังไงอะรักคุณยายมากเพราะว่าเราเรอียืนรู้มพี่เรียนรู้จากคุณยายหลายอย่างถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำถึงคุณยายแต่ก็จะพยายามสั่งสมบุญให้ได้เยอะๆทุกวันนี้อืมเพื่อที่จะแผ่เมตตาแล้วก็ส่งบุญไปให้พ่อที่ว่าพ่อเสอีืยมจากดื่มเหล้านะคะอืมค่ะค่ะก็คือพี่ดวงใจมีคุณยายเหมือนเป็นไอดอลนะนะคะค่ะค่ะซึ่งใช่คุณยายมีซึ่งคุณยายนี่ก็ใครๆก็ทราบเรื่องนี้ที่ว่าคุณยายมีความกตัญญูต่อคุณพ่อนะคะแล้วก็ไปช่วยคุณพ่อพ้นนรกใช่ไหมคะทีคน่ีะ้ตอนนี้นะคะก็พี่ดวงใจเนี่ยสร้างบารมีนะคะสร้างบารมีเนี่ยมาค่อนข้างจะนานก็อยากจะให้กัลยาณมิตรทุกท่านมาได้ดูคลิป MV ประวัติและเรื่องราวการสร้างบารมีของพี่ดวงใจกันนะคะก็ส่วนท่านใดมีคำถามก็ส่งผ่านแชทกันมาได้เลยนะคะให้กำลังใจกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็เชิญพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวพระอาจารย์เปิดให้ดูนะคะ
หน้าเสื้อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกันคนต่างว่าจักลานพบปานว่ามีผู้มาสุขอยู่ใส่ให้เฮาเว้าจาให้ถือชะตาถือใจจนตกหลุมความหักแล้วขึ้นเพราะใดงึดใจอยู่เด้เนาะว่าโอ้ละน้อนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบอกว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเต้นเนาะพาเฮามาพบพ่อผู้ศึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพ่อบ่น่าเสื่อนอกกว่าอายสิพ่อฮักแท้นอกจากพ่อกับแม่ก็มีตาเจ้าหันละเด้ออายว่าอดเขาก็ตายขาดเจ้าก็บ่ได้สันดอกว่าบ่แง่งกันเด้อล่ะให้สมบุพเพเฮาร่วมสร้างมาเด้อว่าโอ้ละน้อนางเอ้ยเจ้าก็เคยคิดนำอยู่แม่นบ่ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อก็ย้อนว่าย้อนว่าย้อนบุญพลาเต้นเนาะพาเฮามาพบพ่อผู้ศึกคือกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝันให้บุญพลาพาฮักให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวันได้หายใจอยู่ใกล้ๆกันจนฮอดมือตายได้สำนีกับพ ดูแล้วก็ปลื้มไปด้วยนะคะลืมก็เห็นภาพการสร้างบารมีจากคลิป MV นะคะทีนี้จะเห็นในภาพเนี่ยใน MV จะมีภาพตอนที่ในพิธีธรรมยาตรานะคะคือพี่ดวงใจยังไงคะถึงเข้าไปร่วมในพิธีนี้เป็นในโครงการนี้อ่ะนะคะโอเคก่อนที่จะไปเป็นอาสาสมัครวีแคร์เนาะก็ได้ไปคือนี่ไปช่วยเพื่อนก่อนไปเป็นผู้ไปช่วยเป็นผู้นำรถด้วยกันแล้วก็พาเพื่อนเพื่อนสาธุชนเพื่อนๆไปต้อนรับก่อนแรกๆนะคะพอไปเสร็จแล้วก็ไปเจอพี่มาลัยแล้วก็พี่นกที่ไปทำที่วีแคร์ตรงนั้นนะคะเพราะว่าเขาเป็นอาสาสมัครถวายตัวสองคนเนี่ยค่ะเขาก็ชวนบอกว่าปีหน้ามาทำด้วยกันไหมปีหน้ามาทำด้วยกันไหมแล้วก็เขาก็จะพูดว่าการที่เขาเสียสละเอาทั้งตัวและหัวใจเนี่ยมาใช้ในพระพุทธศาสนามาร่วมบุญใช้ในพระพุทธศาสนาในจะได้อานิสงส์แตกต่างกันนะได้อานิสงส์เยอะด้วยเห็นเขาพูดแบบนี้เราก็งงๆเนาะเขาก็บอกว่าเราจะได้บารมี30ทัศน์รู้จักไหมเราจะได้บารมีเพิ่มขึ้น
การทำบุญเราต้องแสวงหาบุญให้ได้เยอะๆเขาก็พูดแบบนี้ค่ะแล้วพอจบโครงการเสร็จปุ๊บแล้วก็พอมาถึงเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมเขาจะติดต่อมาแล้วมานะไปด้วยกันพี่ไปสมัครไว้ให้แล้วอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็พอไปกับเขาพอเข้าไปตรงนั้นนะคะรู้ได้เลยโอ้โหทุกคนมาจากใจจริงๆงานก็หนักนะไม่ได้จ้างมาใช่แล้วทุกคนจะถือศีล8จะมีศีลกันทุกคนไม่ทะเลาะไม่มีเรื่องกันเลยไม่ทะเลาะกับใครใช่จริงคือทุกคนจะคิดว่าเป้าหมายเดียวกันคือเขาคิดถึงหลวงพ่อทุกคนคิดถึงหลวงพ่อคิดถึงบุญคือกลัววิบากกรรมถ้าทำอะไรผิดนิดๆหน่อยๆกลัววิบากกรรมทุกคนก็จะยิ้มให้กันแล้วก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วยที่ไปทำทั้งหมด2 ปีปีแรกก็ไปเดินไปปีแรกเลยที่ไปนะนอนไม่หลับเลยเพราะว่าตื่นเต้นเนาะผิดที่ไปนอนเต็นเหมือนกับพระธรรมญาตราท่านเดินเต็นพวกเราก็จะอยู่เป็นแถวเป็นแนวกันรู้สึกว่าจะไม่ค่อยชินแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นก็จะมีพี่เลี้ยงก็จะมาบอกว่าอ้าวรถคันนี้ไปจุดนั้นรถคันนั้นไปจุดนี้ประมาณนี้เนาะว่าต้องเดินไปไกลบางวัน22 กิโลพระท่านจะเดินไปไกลมากแล้วพวกเราเนี่ยจะรับผิดชอบ2 คนต่อ200 เมตรก็จะดูแลตรงนั้นค่ะใช่แล้วก็จะมีอาวุธของพวกเราก็คือไม้กวาดแล้วก็ที่ตักพวกเราจะเรียกเพชรพลอยประมาณนี้ค่ะแล้วก็เสือเนาะไปปูแล้วเวลาตอนถึงพระธรรมญาตราใกล้จะเดินมาแล้วก็โปรยดอกช่วงที่ไปทำจะเป็นดอกดาวเรืองก่อนดาวรวยครั้งปีแรกจะเป็นดาวรวยค่ะแล้วจะทำอยู่อย่างนั้นแหละจนถึง22 กิโลทั้งวันนะคะคือมีความอดทนมากค่ะมีความอดทนมากแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนจะสามัคคีกันสามัคคีช่วยเหลือกันค่ะก็เป็นความประทับใจนะคะก็เห็นแล้วพี่ดวงใจค่ะปลื้มใจนะคะใช่เห็นแล้วปลื้มใจค่ะแล้วก็ปลื้มไปด้วยแล้วพี่ดวงใจได้อะไรจากโครงการนี้คะที่เราเข้าร่วมโครงการธรรมญาตราโครงการวีสตาร์พี่ดวงใจได้อะไรคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะคือสิ่งที่ได้นะได้แต่สิ่งคือได้แต่สิ่งดีๆได้แต่ความประทับใจคือไม่มีวันลืมว่าแล้วก็ได้ประสบการณ์ชีวิตที่เลิศที่ประเสริฐที่ล้ำค่าที่ทำให้รู้จักความกตัญญูบูชามหาปูชนียาจารย์หรือว่ากตัญญูบูชาบิดามารดาค่ะแล้วก็ได้รู้จักคำว่าให้อภัยได้รู้จักคำว่าปล่อยวางค่ะค่ะได้หลายๆอย่างนะได้รู้จักรักตัวเองมากขึ้นทำความดีมากขึ้นค่ะค่ะค่ะทีนี้ก็หลังจากมีการสร้างบารมีต่างๆแล้วนะคะพี่ดวงใจถือว่าพี่ดวงใจเนี่ยมีชีวิตที่เป็นไปในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วก็มีความสุขแล้วทีนี้อยากถามความรู้สึกจากใจของพี่ดวงใจนะคะว่าตอนนี้วัดพระธรรมกายให้อะไรกับพี่ดวงใจบ้างคะคือสิ่งที่ได้ก็คือก็เหมือนกับว่าได้ชีวิตที่ดี
ได้ประสบการณ์ดีๆทำให้เราเนี่ยเลือกในทางที่ถูกต้องทำให้เรารู้จักคนดีๆค่ะที่มาเข้าวัดนี้ก็คือทำให้เรารู้จักคำว่าบุญย่อนบุญทรงผลได้บุญยังไงอธิษฐานยังไงให้ทำบุญยังไงให้ได้บุญทำถูกเนื้อนาบุญก็ยิ่งได้บุญเยอะๆค่ะ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 แล้วพี่ดวงใจเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรให้กับคนในครอบครัวบ้างหรือเปล่าคะก็เป็นกัลยาณมิตรให้แม่นะตอนนี้คือพี่สาวพี่ชายเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่คือก็ต่างคนต่างไปแต่ว่ากับแม่นี่จะสนิทมากแม่นี่คือเห็นแม่ตั้งแต่สมัยตอนที่จำความได้เนาะแม่ก็ไปวัดจนทุกวันนี้แม่ก็ยังไปวัดอยู่ถือว่าตัวเองอ่ะโชคดีที่สุดเลยค่ะแล้วก็จะให้กำลังใจแม่ตลอดแม่ก็จะให้กำลังใจเราตลอดเวลาค่ะคือเรื่องที่มีแม่ยังอยู่ยังไปทำบุญที่วัดคือคิดได้เลยว่าบุญจากแม่ที่ทำน่ะส่งผลมาหาตัวลูกด้วยค่ะค่ะนี่น่าสนใจนะคะค่ะทีนี้สรุปก็คือพี่ดวงใจกับคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกันนะคะก็คือตอนเด็กเนี่ยคุณแม่พาเข้าวัดพอพี่ดวงใจเข้าสร้างบารมีกับวัดพระธรรมกายพี่ดวงใจก็พาคุณแม่ไปวัดพระธรรมกายและจนกระทั่งคุณแม่พี่ดวงใจได้สร้างองค์ธรรมกายประจำตัวใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอยู่ครั้งมีโอกาสได้พาแม่ไปวัดแม่ก็บอกโอ้ยทำไมวัดใหญ่จังเลยมีแต่คนใส่เสื้อขาวอ่ะแม่ก็ชอบไปวัดอยู่แล้วเนาะแล้วความที่อยากจะให้แม่ทำบุญก็บอกว่าแม่คะเห็นแม่ใส่ทองอ่ะเยอะที่แขนที่คอน่ะไปหายไปไหนหมดประมาณนี้นะก็บอกว่าเวลาแม่นอนแม่ก็เอาไปซ่อนไว้ใต้หมอนแม่ก็จะบอกแบบนี้เนาะซ่อนไว้ใต้หมอนเวลาแม่ไปไหนแม่ก็จะพกไว้ด้วยตามเสื้อแล้วก็เลยถามแม่หรอว่าแม่ถ้าเกิดว่าขโมยอ่ะไปขโมยเอาทองของแม่ไปแม่จะเสียดายไหมแม่ก็บอกว่าแม่เสียดายก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าแม่มาสร้างองค์พระประจำธรรมกายประจำตัวนะแม่จะได้บุญไปตลอดชีวิตแม่เลยนะเวลาแม่เจ็บแม่ป่วยน่ะแม่ก็ระลึกถึงบุญที่แม่ทำพระธรรมกายประจำตัวไม่ธรรมดานะแม่ยิ่งเป็นพระธรรมกายวัดพระธรรมกายด้วยคนเยอะขนาดนี้ต้องศักดิ์สิทธิ์นะแม่นะก็จะพูดไปแบบนั้นน่ะแม่ก็ว่าอยากทำก็ครอบออกมาตามเสื้อทองก็ไปให้เจ้าไปค่ะค่ะช่างเอาไปให้เจ้าหน้าที่ดูค่ะแล้วแม่ก็ประทับใจเนาะแล้วเวลาพี่กลับไปบ้านน่ะพี่ก็จะบอกว่าแม่ให้สวดมนต์แล้วก็กราบพระธรรมกายของแม่ด้วยนะก็จะบอกว่าแต่แม่จะแข็งแรงมากคือเพื่อนของแม่บางคนก็ตายบางคนก็เป็นแบบเบาหวานตัดขาไปไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้แล้วพี่ก็จะให้กำลังใจแม่เสมอว่าแม่รู้ไหมว่าแม่เป็นคนที่โชคดีที่สุดแม่มีบุญที่สุดนะที่แม่ได้ไปทำบุญดูอย่างเพื่อนแม่แต่ละคนเขาไม่ได้ไปทำบุญเลยมีแต่ลูกเขาทั้งนั้นที่ว่าต้องมาดูแลเขาต้องมาดูแลแม่ของเขาแต่แม่โชคดีที่สุดเลยคือว่าแม่อยู่คนเดียวนะแม่ก็อายุพอสมควรอายุแก่แล้วแต่ว่าแกชอบอยู่คนเดียวคือจะตื่น
จะตื่นตั้งแต่ตีสามตีสี่มาหุงข้าวมาทำอาหารเพื่อที่จะไปวัด6 โมงแล้วก็หลานๆก็ไม่มีใครจะมาอยากมาอยู่ด้วยเพราะว่าแกตื่นเช้าแล้วพี่ชายเนี่ยอันนี้บุญของแม่นะก็จะส่งไปหาลูกนี่เห็นคำว่าบุญหย่อนบุญส่งผลเกิดจากครอบครัวเกิดจากครอบครคัว่ะเองค่ะรู้แล้วก็เห็นเลยว่าโอ้โหบุญส่งผลกับบุญหย่อนนี่ช่างแตกต่างกันจริงๆเนาะมีพี่สาวกับพี่ชายพี่ชายเนี่ยจะหาผักหาปลามาไว้ให้แม่แม่ก็มีหน้าที่ทำกับข้าวไปถวายพระแล้วบุญจากตรงนั้นก็คงส่งมาให้ถึงพี่ชายพี่ชายเขาก็คือมีกินมีใช้เนี่ยมีสวนยางมีสวคน่ะยางมีคล้ายๆว่าเขาทำสวนเกษตรพอเพียงใช่ไหมคะในน้ำมีค่ปะลาในนามีข้าวคือตามเลาะตามอะไรนะตามหลังตามดินพื้นดินอะไรก็มีแต่ผักก็ขายผักค่ะขายปลานะนะใช่แล้วก็เก็บเงินก็ซื้อที่ซื้อทางก็มีทรัพย์สมบัติเพิ่มจากที่ว่าค่ะพ่อแม่แบ่งสมบัติให้นะแต่ส่วนพคี่่ะสาวเนี่ยส่วนพี่สาวเนี่ยก็คือวัดก็ไม่ไปแม่ก็ไม่ดูแลคือเขาก็จะไปแบบว่าหาหวยแล้วก็ไปหาที่เข้าเจ้าเข้าทรงอะไรประมาณนี้นะวัดก็ไม่ค่ะเข้าค่ะวัดก็ไม่เข้าคือไอเราเป็นน้องเนาะเราก็เคยเตือนอยู่ครั้งหนึ่งก็เตือนได้แค่ครั้งเดียวนะแล้วจับก็จะไม่ยุ่งก็จะปล่อยก็คือค่ะคนโตแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ของเขาเองอะเนาะตอนนคี่้ะค่ะชีวิตของเขาน่ะโอ้คนละอย่างกันเลยจากที่มีที่มีทางมคี่ะสมบัตินะก็ได้ขายสมบัติตัวเองอ่ะคือคบุ่ะญรู้ได้ว่าบุญอ่ะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จจริงๆบุญจากค่แะม่ส่งผลไปหาลูกอ่ะคือค่ะเชื่อในบุญจริงๆเลยค่ะเชื่อค่ะอยากให้พี่ดวงใจเล่าถึงความรู้สึกแล้วก็ความปลื้มอกปลื้มใจที่ได้เป็นกัลยาณมิตรให้กับคุณแม่ด้วยนะคะเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากทำแบบพี่ดวงใจแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่าทำยังไม่สำเร็จนะนะคะก็เล่านิดหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วก็ปลื้มนะที่ว่าถึงวันเกิดหรือว่าวันแม่ขอเอ้ยไม่ใช่ขอนะอยากจะให้แม่ได้อะไรที่พิเศษพิเศษก็จะบอกว่าแม่คะวันนี้วันแม่แม่อยากจะได้อะไรพิเศษไหมอยากจะได้ทองไหมหรือว่าอะไรไหมแม่บอกว่าแม่ไม่อยากได้แม่อยากได้บุญอย่างเดียวเพราะว่าแม่อายุค่ะมากขนาดนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกปลื้มใจนะที่ว่าแม่บอกว่าตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เอาไปได้แค่บุญนั่นแหละแค่ความดีของเราค่ะท่านพูดอย่างนี้เรารู้สึกปลื้มแล้วก็ค่ะปลื้มที่ว่ามีแม่เข้าวัดมาตั้งแต่จำความได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะแล้วแม่ก็แข็งแรงค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าพี่ดวงใจมีคุณแม่ที่ประเสริฐนะคะแล้วก็คุณแม่ของพี่ดวงใจก็มีพี่ดวงใจซึ่งเป็นลูกที่ประเสริฐเช่นกันนะคะสาธุขอบคุณก็ค่ะค่ะสาธุค่ะทีนี้อยากจะรู้ว่าข้อคิดหรือธรรมะที่ตอนนี้อ่ะนะคะพี่ดวงใจยึดถือในการดำเนินชีวิตคืออะไรคะข้อคิดใช่ไหมคะข้อคิดคือใช่ค่ะคิดอย่างเดียวว่าสิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาค่ะคือพระรัตนตรัยภายในจะต้องสาธุหาบุญค่ใะห้ได้เยอะๆคือตอนนี้บอกไว้เลยว่าวิ่งตามบุญตรงไหนที่สมีาบธุุญค่ะคือต้องไปรีบคว้าไว้ก่อนเราจะต้องหาบุญได้เยอะๆเพราะว่าเรารู้วันเกิดแต่วันตายเราไม่รู้
จะต้องรีบสั่งสมบุญให้ได้เยอะๆค่ะแล้วพี่ดวงใจนี่วางเป้าหมายในชีวิตไว้ยังไงคะที่เกี่ยวกับการสร้างบารมีนะคะว่าคิดจะทำต่อไปในอนาคตคะคือเป้าหมายของชีวิตคืออยากจะสร้างบารมีไปให้ได้เยอะๆแล้วก็นี่แหละค่ะทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาคือเรารู้เป้าหมายแล้วว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนก็ทำยังไงจะได้เกิดมารวยในชาติต่อไปทำยังไงจะเกิดมาสวยทำยังไงจะเกิดมาฉลาดถ้าเราจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็มันก็ไม่ครบใช่ไหมคะแล้วก็เราพยายามจะต้องทำทุกอย่างให้ได้เต็มที่เต็มกำลังตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่ค่ะแล้วก็อธิษฐานช่วงนี้อธิษฐานขอให้ได้ทรัพย์มาแบบง่ายๆเพื่อที่จะได้สร้างบุญบารมีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานี่อย่างสะดวกสบายอย่างเต็มที่เต็มกำลังค่ะเป้าหมายของชีวิตสุดท้ายก็คืออยากจะไปเนาะอนาคตสุดท้ายอ่ะก็คืออยากจะไปอยู่ใกล้ๆวัดอยากจะไปคือไปสวดมนต์แล้วก็ไปเดินรอบประทักษิณพระธรรมกายเจดีย์ให้ได้ทุกวันค่ะสาธุค่ะเคยได้ยินหลวงพ่อตาตาท่านบอกว่าเนาะกองทัพนี่กองทัพถ้าขาดเสบียงแล้วเป็นยังไงแพ้กับแพ้ใช่ไหมคะนั่นแหละทุกวันนี้น่ะคืออยากจะหาเสบียงให้ได้เยอะๆเพื่อที่เราจะได้มีทำทานเราคือชาติหน้าเราจะลื้อผังจนในเราในชาตินี้แล้วน่ะคืออยากจะทำให้เต็มที่ใช่อยากจะอธิษฐานขอหลวงปู่ซึ่งบุญกฐินที่ได้ทำครั้งนี้นะคือเนี่ยพูดคนลุกคนลุกเล่าหน่อยค่ะว่าความรู้สึกเริ่มแค่ไหนนะคะแล้วก็อยากให้พี่ดวงวันเพื่อนกัลยาณมิตรนะคะมาร่วมทำบุญกฐินแล้วก็มาร่วมในพิธีกฐินนะคะเชิญค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนาะคือบุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทำกายให้สบายนะใจเป็นธาตุสำเร็จแล้วก็เราคือสวดมนต์อธิษฐานขอหลวงปู่คือก็อยากได้อะไรนะเราคือพูดบอก อยากสำเร็จลืมใจอะนะคะก็ปลื้มใจคิดถึงตัวเองวันนั้นวันที่อธิษฐานขอหลวงปู่คือมีความรู้สึกปลื้มแล้วน้ำตาไหลวันที่จะประสบความสำเร็จจริงๆน่ะวันที่ได้มาทำเป็นประธานกฐินที่วัดพระธรรมกายสต็อกโฮมเนี่ยนะก็คือมันก็ไม่ใช่ง่ายๆเนาะเพราะว่าบุญกฐินบุญกฐินน่ะเป็นบุญที่ใหญ่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเรามาทำช่วงที่วิกฤตนี่มันเป็นโอกาสของเรายิ่งทำเราจะได้อานิสงส์เยอะดูพูดขนลุกขนลุกเลยพูดแล้วขนลุกอันนี้ก็ขนลุกเหมือนกันคือได้ยินหลวงพ่อท่านบอกว่าเนี่ยช่วงที่วิกฤตน่ะถ้าเรามีโอกาสทำบุญอ่ะเราจะได้บุญแบบพิเศษเราจะได้บุญมาแบบว่าพิเศษจริงๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่วิกฤตช่วงที่ยากลำบากนะก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆน้องๆให้มาทำบุญกฐินวัดพระธรรมกายสต็อกโฮมด้วยกันนะคะวันที่31ตุลาใช่ไหมคะ31ตุลาบุญกฐินสร้างทุกสิ่งค่ะ
บุญอยู่เบื้องหลังความสำเร็จเชื่อในบุญค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะก็คิดว่าเพื่อนกัลยาณมิตรนะคะก็คงได้ประโยชน์จากการแบ่งปันประสบการณ์นะคะของกัลยาณมิตรพี่ดวงใจนะคะก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ขอกราบนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้อุวาสปิดท้ายก่อนที่จะปิดรายการนะคะก็ขอเจริญพรมหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกท่านนะสาธุค่ะนี่สำหรับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับโยมพี่ดวงใจนะครับที่ได้มาออกรายการผู้ดีสวีเดนประจำเดือนกันยาเนาะกันยายนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาบุญนะครับกับนักสร้างบารมีนะสร้างบารมีมานานนะแต่ทุดงอ่ะเนาะตั้งแต่เดือนทุดงพระทุดงโหเดือนเป็นเดือนเนาะ30วันเลยนะเดือนทุดงนะแต่ว่าพี่ดวงใจก็ทำหน้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นนักรบนะนักรบที่ไปกวาดถนนเก็บเสือเก็บอะไรพวกเก็บงานนะครับก่อนเนี่ยก่อนทำขณะทำแล้วก็หลังทำแล้วก็รับทำบุญมาตลอดน้อยคนนะที่จะอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นเนาะที่จะมาสร้างบุญสร้างบารมีมาดูแลพระธุดงค์อ่ะส่วนมากก็อยู่ต่างประเทศกันเนาะก็ไม่ได้ไปอยู่ต่างประเทศกันจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่ว่าพี่ดวงใจก็ได้มีโอกาสเนาะก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษไปจะมาย้อนจะกลับมาทำเหมือนเดิมเป็นไปไม่ได้เนาะตอนเนี้ยถนนก็เขาเนี่ยอยู่ดีๆป้าเตียงอยากจะมีอารมณ์ไปต้อนรับพระธุดงค์อยู่คนเดียวหน้าคลองหลวงนี่มันทำไม่ได้ในป้าเตียงนะมันก็หมดเวลาไปนะหมดยุคสมัยไปดังนั้นเนี่ยการสร้างบารมีของนักสร้างบารมีแต่ละท่านนี่ไม่ธรรมดาเนาะนานุโมทนากว่าจะเจอครูบาอาจารย์เมื่อเจอครูบาอาจารย์ก็มาสร้างบุญสร้างบารมีตลอดรอดฝังมันก็ยากอยู่นะไม่ใช่ง่ายนะครับบางทีสร้างบารมีโอ้ตอนเริ่มต้นนี่ดีมากเลยนะครับพอระหว่างกลางก็เริ่มจะไม่มั่นใจแล้วทีเนี้ยพอท้ายก็จบเลยปิดรายการเกมยังไม่จบเอาปิดรายการซะแล้วไปแล้วเห็นมันมีเยอะเนาะในเมื่อเราเกิดมานี่เราเจอเขาเรียกว่ามีอยู่3อย่างอ่ะนะคือกุศลธรรมะอกุศลธรรมะพยากตาธรรมะมีทั้งฝ่ายดีบ้างไม่ดีฝ่ายไม่ดีดีบ้างไม่ดีบ้างมีอยู่3ฝ่ายเนี่ยนะ3ฝ่ายนี่มันก็ชิงช่วงกันตลอดเลยถ้าเราเป็นคนดีมากไปเดี๋ยวก็จะมีคนมาให้เราคันไม้คันมือนะไม่อยากจะคันเลยนะอยากจะแฮปปี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยนะอันนี้ขึ้นมานะดังนั้นนี่พอเรามาสร้างบารมีถึงจุดนี้นี่พยายามเนาะรักษาใจให้มันใสตลอดเนี่ยรักษาใจให้มันใสตลอดสมกับที่เราเกิดมาเป็นนักสร้างบารมีเนาะเช่นที่ดวงใจในวันนี้เนี่ยที่ได้มาออกรายการพยายามบอกปื้มรักษาปื้มตลอดเนาะดูแลพ่อแม่ดูตอนนี้แล้วแม่เนาะดูแลแม่จนได้มาสร้างบารมีและได้มาเป็นประธานกฐินเนี่ยบรมเศรษฐีแล้วนะเนาะบรมเศรษฐีประจำปีพุทธศักราช2564เนาะปีหน้าก็เป็นอภินะพี่บรมเศรษฐีนะสัก10คนอะไรป้าดวงใจป้ากสมาเนาะเนี่ยเอาท่านสาธุเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ใช่ไหมครับมันก็ต้องต่อยอดเพิ่มขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่านักสร้างบารมีตัวจริงนะไม่ใช่ปีนี้ระยะเดิมอะเลเวลเดิมก็ปีต่อไปก็เลเวลเดิมมันจะไม่อัพเลเวลนะเขาเรียกว่ามันไม่ต่อมันไม่หนักขึ้นคือพยายามเราสร้างบารมีนะให้เหมือนกับว่ามันเหนื่อยยากมันถึงจะได้บารมีเยอะนะครับไม่ใช่โอ้สบายแล้วเลเวลวันก็เลเวลตลอดทุกปีก็วันพี่พยายามจะเพิ่มเลเวลของพี่อยู่นะเดี๋ยวปีหน้าอาจจะเป็นเลเวล5เลยนะใช่ไหมเป็นอภิบรมในปีหน้าเนาะเนี่ยก็พยายามอัพเลเวลกันเนาะไม่ใช่เพิ่มในบุญอ่ะวันตลอดเนี่ยนะเนาะในป้าเตียงเนาะพยายามเพิ่มอัพเลเวลกันเราก็จะได้บารมีมากขึ้นเห็นไหมจะได้บารมีมากขึ้นดังนั้นนี่การสร้างบารมีเนี่ยอะไรที่มันได้มาด้วยความยากลำบากของเราอะนะมันก็จะได้บารมีมาก
แต่ถ้ามันเสมอตัวนะเออฉันเราก็มีอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ทำที่เรามีเนี่ยมันก็จะไม่ปลื้มเท่าไหร่นะมันก็เฉยเฉยนะมันก็เลยเกิดความปลื้มน้อยมากดังนั้นเนี่ยดังนั้นนี่เราทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดความปลื้มให้มากด้วยที่เอาทรัพย์สมบัติหรือว่าสิ่งของที่เราได้มาเนี่ยมาฝังไว้ในอริยทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ภายในนะที่ติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติเนี่ยดีที่สุดนะแต่ก็อย่าให้ตัวเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องดูนะมันก็มีความพอดีพอเหมาะก็มีทุกอย่างเนาะในพระพุทธศาสนานี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะมันต้องมีความพอดีเนี่ยถูกดีพอดีทุกอย่างมันถึงจะได้ดีเนาะบางคนดีก็ดีเกินไปเนี่ยกลายเป็นไม่ดีทีเนี้ยบางคนไม่ดีก็ไม่ดีแล้วก็มีนะดังนั้นให้เราดูความพอดีเนี่ยพอดีเนี่ยในช่วงนี้ก็เป็นสถานการณ์นะโควิดเนี่ยแล้วก็อยู่บ้านนั่งสมาธิสวดมนต์เนี่ยทำใจให้มันใสๆนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยหรือพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์เนี่ยก็นึกถึงไปสวดมนต์นั่งสมาธิเข้าซุ้มไปเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะพี่ดวงใจก็มาเล่าทั้งหมดนะจะได้เกิดประโยชน์กับนักสร้างบารมีว่าเออการสร้างบารมีให้ดูวิดีโอล่วงหน้าเลยนะเนี่ยคนแรกในวิดีโอล่วงหน้าเลยแล้วเนี่ยล่วงหน้าปีหน้าเลยพี่ดวงใจให้ปืนเนาะเนี่ยดังที่เพลงนะบุญผลาเขาบอกว่าบุญผลาไม่มีมันจะมาหมดจ่อภาษาอีสานเรียกว่าหมดจ่อจะมาหมดจ่อสร้างบุญสร้างบารมีมันยากนะบางคนโอ้ยกว่าจะมาสร้างบารมีนี่ผ่านมาเยอะแยะบ้างไปนะแต่เรานี่มันหมดจ่อไงมาปุ๊บหมดจ่อสร้างบารมีต่อเงี้ยโดยที่ไม่มีอุปสรรคและเงื่อนไขในการสร้างบุญสร้างบารมีสุดท้ายเราก็จะได้บุญมากพอเราได้บุญมากมีบารมีมากความปรารถนาก็จะสําเร็จได้ง่ายเห็นไหมมันจะมาเริ่มตั้งแต่บุญน่ะพอเราทําบุญ1ครั้งก็เป็นแค่บุญธรรมดาพอเราทํามากเข้ามากเข้ากลายเป็นบารมีเนี่ยอะไรที่ครั้งเดียวคือบุญธรรมดาแต่ถ้ามันมากเข้ากลายเป็นบารมีพอมีบารมีจะมีฤทธิ์อํานาจสิทธิเฉียดขาดเงี้ยนะสุดท้ายคือจะทําให้เราเข้าถึงพระธรรมกายในที่สุดเนี่ยวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับยมพี่ดวงใจนะแล้วก็มหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมรายการซูมผู้ดีสวีเดนเนาะแล้วก็ก่อนอื่นอนุโมทนาบุญยมพี่เนาะยมพี่จูมนะคุณจูมนะที่ทำบุญนะกฐิน 10,000 เนาะให้พี่ชายเนาะที่จากโลกไปจากโลกนี้ไปทำบุญกฐิน 10,000 บาทเนาะเนี่ยให้ในบุญเยอะเนาะเนี่ยแล้วก็ท้ายที่สุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับมหาเศรษฐีผู้มีบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีปรารถนานึกคิดยังไงสมความปรารถนาทุกประการเทอญเดี๋ยวตั้งใจบูชาพระด้วยพร้อมเพียงกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโทพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบก็เราก็ตอนนี้นะคะก็ช่วงอยากให้พี่ดวงใจเล่าประสบการณ์สร้างบารมีในยุคโควิดหน่อยครับพี่ดวงใจเล่าเรื่องการเข้าซูมมาในแต่ละวันเนี่ยเรา
เป็นยังไงคะรู้สึกปลื้มยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยค่ะการสร้างบุญสร้างบารมีผ่านซูมอ่ะนะคะเพราะการสร้างบารมีผ่านซูมใช่ไหมคะมีความรู้สึกปลื้มแตกต่างกันกับที่เราไปวัดนะเหรอคะยังไงคะหนึ่งไม่เสียเวลาไม่เสียเวลาไม่ได้เสียเวลาเดินทางไม่ต้องว่าจะต้องรีบต้องเร่งอะไรประมาณนี้นะแค่เรารู้ว่าวัดนั้นมีอะไรมั่งวัดนี้มีอะไรงานบุญอะไรเรามี ID ใช่ไหมคะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยกดเข้าไปได้เลยแค่1นาทีก็เข้าไปสามารถไปเกี่ยวเอาบุญได้เลยถามว่าสิ่งที่ทำไมต้องไปวัดนั้นวัดนี้อะไรได้อะไรอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่ได้เนี่ยเป็นพลังงานบางอย่างพลังงานบางอย่างจริงๆถ้าเราโฟกัสเนี่ยเราจะได้พลังงานนั้นส่งมาหาเราทำให้ปลื้มปิติในช่วงนั้นเลยจากภายในสู่ภายนอกอ๋อค่ะค่ะใช่ถึงได้ไปเอาบุญแบบว่าทำให้เราปลื้มพอปลื้มตรงนั้นปุ๊บจะอธิษฐานขอหลวงปู่ทันทีคือมีความสุขในการที่เข้าไปคือเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่เราเข้าไปแบบว่าพระอาจารย์รูปนั้นเทศรูปนี้เทศเราก็ได้ประสบการณ์ธรรมะดีๆคือจริงๆแล้วนะพระอาจารย์ก็มีจุดศูนย์รวมเดียวกันเพราะว่ามีครูบาอาจารย์มีมหาปูชนียาจารย์เดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมคะค่ะค่ะนี่แหละยากใช่ไม่ได้ต่างกันใช่ไหมคะกับที่เราก่อนยุคโควิดก็คือค่ะค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ทุกรูปมีความสามารถเหมือนกันค่ะค่ะก็มีเป้าหมายเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะค่ะลืมพูดถึงไอ้ลืมเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าปลื้มที่ได้ไปถวายปัจจัยหลวงพ่อโอ้ค่ะค่ะลืมอันนี้ปลื้มมากๆเลยเล่าเลยค่ะค่ะช่วงที่ว่าไปเสร็จงานจากที่ไปช่วยหมู่คณะไปงานบวชงานตักบาตรงานเด็กดีวีสตาอะไรเสร็จแล้วนะคือเราก็พี่นี่ก็อธิษฐานให้บุญนี้ส่งผลไปหาคุณลุงเนาะส่งผลให้คุณลุงได้บุญด้วยรู้ไหมว่าอยู่ดีๆมีจดหมายมาช่วงนั้นไปออกรายการที่ไทยเนาะก็ยังพูดออกรายการอยู่มีจดหมายมาแล้วก็เปิดจดหมายดูรู้ในจดหมายนั้นทนายบอกให้ไปเซ็นรับมรดกดีใจมากเลยเนี่ยคนแล้ว แล้วพอกลับมาปุ๊บนะพระอาจารย์บอกว่าโยมช่วงนี้จะเป็นหล่อหลวงปู่องค์ที่7นะองค์ที่7สำเร็จทุกอย่างนะอ้าวก็เลยหล่อไปเลย7บาทแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าภาพน่ะจะมาเอารายชื่อน่ะมาสวดเอารายชื่อแล้วเรามาสวดตรงระเบียง7ระเบียง8แล้วก็จะมีพระอาจารย์มาสวดให้แล้วก็มีเจ้าภาพร่วมเยอะมากเห็นท่านบอกอย่างนี้นะแล้วพี่มาลัยก็น้องทุมแหละผู้นำบุญก็บอกว่าโอ้ยดีใจอนุโมทนาสาธุด้วยนะเลยเราคิดว่าอยากทำอีก7บาทนะพี่มาลัยบอกว่าทำไปแล้วไม่ใช่เหรอทำอีกบอกว่าสาธุแล้วก็บอกว่าให้ไปให้เอาปัจจัยนะไปถวายหลวงพ่อท่านเขาจะทำคิวให้ไปถวายวันไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือมีความรู้สึกเพิ่มมากแล้ววันที่ไปรับลูกสุวรรณนิมิตที่ไปหล่อหลวงปู่ปฏิหารเกิดขึ้นอันนี้ไม่ค่อยไปพูดให้ใครฟังนะกลัวเขาว่าเพ้อเจ้อพระอาจารย์ให้ไปรับเราก็มีพานใช่ไหมพานจะมีดอกมะลิอยู่ตรงบอกดอกมะลิเป็นพวงมาลัยอ่ะ
ก็เอารูปสุวรรณนิมิตมาวางไว้ตรงกลางมาวางไว้ตรงกลางเสร็จแล้วนี่พระอาจารย์ท่านบอกว่าโยมปัจจัยเราหามาด้วยความยากลำบากให้อธิษฐานดีๆนะเพราะว่าบุญเราจะได้ไปเชื่อมกับสายบุญของหลวงปู่อันนี้ก็คือยังไม่เข้าใจเลยว่าจะไปเชื่อมยังไงจะไปเชื่อมยังไงยังช่วงนั้นเนี่ยก็ยังใหม่ๆอยู่เนาะท่านบอกว่าช่วงที่ทำพิธีน่ะให้สัมมาอรหังตลอดนะโยมห้ามคุยกับใครให้สัมมาอรหังตลอดแล้วจะเกิดอภินิหารเกิดขึ้นแล้วเราจะมีสายบุญไปเชื่อมกับท่านพอเสร็จแล้วนะพอรับจากพระอาจารย์เสร็จแล้วก็เข้าไปในห้องแก้วพอเข้าไปในห้องแก้วเสร็จปุ๊บเราก็จะถือพานก็จะมองช่วงตอนนั้นน่ะหลวงพ่อทัตตะลงแต่ว่าเปิดเสียงของหลวงพ่อธรรมะเราก็จะสัมมาอรหังสัมมาอรหังตลอดทุกลมหายใจคืออยากรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไปกลัวลูกสุวรรณนิมิตหล่นเราก็จะมองลิบหลีแต่ว่านั่งสมาธิสัมมาอรหังทุกลมหายใจแล้วก็จะสักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกว่ามีอะไรมาเหมือนกับมีคนมาแตะตรงหัวเนาะแต่เราก็สัมมาอรหังแล้วก็จะชาลงมาตรงที่ปากเหมือนกับเราไปเคี้ยวหมากกับคนแก่น่ะนะที่ชาที่ปากแล้วก็จะชาเต็มตัวชาไปหมดแล้วแต่เราก็จะสัมมาอรหังสัมมาอรหังคิดถึงที่พระอาจารย์ท่านบอกนะแล้วพอหลวงพ่อทัตตะลงเสร็จจากนั่งสมาธิเสร็จแล้วนะหลวงพ่อทัตตะให้พรแล้วก็มีป้าอยู่ข้างหลังมาสะกิดบอกว่าหนูจ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าก็บอกว่าไม่เป็นอะไรค่ะหนูแน่ใจนะแน่ใจค่ะบอกว่าเพราะว่าป้าเห็นหนูน่ะมีประกายเต็มตัวเลยแล้วก็ป้าหันไปดูคนอื่นแล้วก็หันกลับมาที่หนูอีกป้าไม่เห็นหนูแต่เห็นประกายเต็มตัวเลยบอกนี่โอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยแล้วก็เลยบอกป้าว่าป้ารู้ไหมนี่มีพระอาจารย์บอกให้หนูว่าให้สัมมาอรหังตลอดช่วงที่ท่านทำพิธีก็ทำตามค่ะก็เลยไปบอกก็เลยบอกกับพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยเกิดขึ้นกับโยมแบบนี้นั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าทุกครั้งที่จัดพิธีงานบุญแต่ละทุกครั้งให้เรามีจิตของเราน่ะจะสื่อกับท่านได้แล้วท่านจะมาคุมบุญให้เพิ่งรู้นะคะเพิ่งรู้ค่ะค่ะค่ะก็เลยอยากประทับใจที่ฟังปลื้มใจนะคะใช่ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยที่ป้าคนนั้นมาถามแล้วก็ยังโอ้โหแล้วก็เพื่อนนะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเหรอบอกว่าไม่รู้เห็นป้าคนนั้นมาถามบอกว่าไม่เห็นตัวพี่แต่ว่าเห็นประกายเต็มตัวนะนะแต่เราก็มีความรู้สึกว่ามีอะไรมาคุมนะแล้วท่านก็บอกว่าจำไว้นะต่อไปพิธีงานบุญอะไรก็แล้วแต่ให้จิตเราสัมมาอรหังอยู่ที่กลางท้องเรานะให้นึกถึงมหาปุชนียาจารย์แล้วทุกอย่างที่เราทำจะสำเร็จพูดอย่างเงี้ยจำมาตลอดเลยค่ะทุกนี่แหละค่ะขอบคุณที่ยังไม่ได้รับลืมเพราะว่าลืมค่ะลืมฟังแล้วก็ปลื้มนะคะทีนี้ตอนนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะก็เลยเวลามาสักพักแล้วก็ทยอยออกซูมกันได้เลยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจในวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะด้วยค่ะยังไม่เห็นใครเลยเดี๋ยวเปิดดูก่อนกราบนมัสการพระอาจารย์ทุกรูปค่ะที่เมตตานะให้โอกาสคนที่มีโอกาสคือเป็นคนที่โชคดีมากๆสาธุค่ะมีกันอยู่แค่นี้
อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสุดยอดเลยคุณพระเดียวมาแล้วเพิ่งเห็นมาทักทายกันหน่อยมาให้กำลังใจกันหน่อยสิมาทำงานบุญมากพี่น้อยค่ะอ๋อเหรอเหรอคะไม่คุณลืมแล้วไงอนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยนะอนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยค่ะยอดเลยค่ะเก่งมากเก่งมากคุณครูค่ะพี่อ้อยอนุโมทนาบุญค่ะขอบคุณนะคะ